ลูกปวดท้องสัญญาณเตือน6โรคร้ายอันตรายคุณพ่อคุณแม่คะจากข่าวการเสียชีวิตของเด็กน้อยป.1ที่มาถึงหมอที่โรงพยาบาลช้าไปสาเหตุมาจากอาการปวดท้องนั้นสร้างความตระหนกให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนไม่คาดคิดนะคะว่าแค่การปวดท้องธรรมดาจะทำให้เสียหายร้ายแรงถึงชีวิตได้คุณพ่อคุณแม่คะจริงๆแล้วอาการปวดท้องนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงอันตรายโรคร้ายได้นะคะดังนั้นเราต้องเฝ้าระวังและให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะการปวดท้องของเด็กนั้นมีหลายแบบและยิ่งเป็นเด็กเล็กที่เขายังสื่อสารกับเราไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะคะกว่าที่เราจะรู้ว่าเขาปวดท้องและอะไรเป็นสาเหตุเด็กบางคนเป็นหายๆเด็กบางคนปวดท้องเป็นอาทิตย์หรือเด็กบางคนปวดท้องทันทีและมีอาการปวดมากจนต้องรีบพาไปพบแพทย์มาดูกันนะคะว่าการปวดท้องในเด็กนั้นเป็นสาเหตุอาการเตือนโรคร้ายขนาดไหนและมีวิธีการสังเกตอะไรบ้างค่ะวิธีการสังเกตอาการปวดท้องของลูกสังเกตจากอาการเหล่านี้นะคะคืออาเจียนท้องแข็งถ่ายเหลวเป็นน้ำเรอท้องอืดท้องป่องผายลมบ่อยควบคุมอุจจาระไม่ได้มีอาการเกร็งร่างกายกินน้อยอิ่มเร็วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตนะคะและถ้าพบว่าลูกของเรานั้นมีอาการท้องแข็งแสดงความเจ็บปวดท้องมากมีไข้อาเจียนถ่ายออกมาเป็นสีแปลกๆหรือถ่ายปนมูกหรือเลือดควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีนะคะมาดูกันว่า6โรคร้ายของเด็กที่มาจากอาการปวดท้องมีอะไรบ้าง 1. โรคอาหารเป็นพิษเด็กจะมีอาการปวดท้องอาเจียนมีไข้ถ่ายเหลวเป็นน้ำหรือเป็นเนื้อเละเหลว 2. โรคกระเพาะอาหารอักเสบส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสมีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงซ้ายคลื่นไส้อาเจียนสังเกตว่าจะมีอาการไอและมีน้ำมูกเริ่มมาก่อนนะคะ 3. โรคแผลในกระเพาะอาหารเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแต่อาการนั้นจะดูคล้ายกับกระเพาะอาหารอักเสบแต่ว่าจะมีอาการปวดท้องรุนแรงกว่าและมีอาการที่เพิ่มเติมมาก็คือคลื่นไส้อาเจียนแสบร้อนกลางอกเบื่ออาหารและน้ำหนักลด 4. โรคกรดไหลย้อนสำหรับโรคนี้นะคะสังเกตว่าลูกจะสำรอกบ่อยอาเจียนออกทางปากทางจมูกร้องไห้กวนตลอดเวลาน้ำหนักไม่ขึ้นถ้าเป็นเด็กโตมักจะปวดท้องตรงลิ้นปี่ปวดแสบที่ยอดอกเรอเปรี้ยวคลื่นไส้อาเจียนและอิ่มเร็วค่ะ 5. โรคลำไส้อักเสบเด็กจะมีอาการอาเจียนและแหวะนมบ่อยๆลักษณะการถ่ายก็จะเหลวมีมูกเลือดปนหลายครั้งมีอาการซึมไม่ยอมดูดนมไม่กินข้าวร้องกวนบางคนอาจมีไข้ร่วมด้วยนะคะ 6. โรคไส้ติ่งอักเสบจะมีอาการปวดท้องมากและปวดท้องตลอดเวลาสังเกตว่าจะปวดทางด้านขวาล่างของช่วงท้องนะคะมีอาการอาเจียนเป็นไข้คลื่นไส้ถ้ามีอาการดังนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องรีบพาลูกเราไปพบแพทย์ทันทีค่ะคุณพ่อคุณแม่คะการปวดท้องของเด็กอาจเป็นเรื่องที่พบบ่อยเลยทำให้เราไม่ซีเรียสมากแต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายร้ายแรงที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้นไปนะคะเราต้องคอยสังเกตลูกเราให้ดีค่ะว่าลูกเรานั้นถ่ายเมื่อไหร่ลักษณะเป็นอย่างไรมีอาการปวดท้องตั้งแต่ตอนไหนกินอะไรบ้างก่อนที่จะมีอาการปวดท้องนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คุณหมอจะซักถามเพื่อวินิจฉัยโรคเวลาที่เราพาลูกเราไปหาหมอนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามและกดกระดิ่ง
เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเรื่องราวดีๆด้วยนะคะKids Family ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกน้อยให้เป็นเลิศในด้านต่างๆทั้งพัฒนาการจินตนาการและข้อมูลวิธีการเลี้ยงลูกอีกนะคะชมคลิปต่อไปเลยค่ะ